10:10 น.นะครับเซตอินดีคส์บ้านเราเปิดมาตอนนี้ 1,413 จุดบวกมาเบาๆนะครับประมาณ3จุดเราพูดคุยวันนี้กับคุณวัฒน์จิตสมนึกผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดกันนะครับคุณวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankส่งท้ายปลายปีด้วยกันยังไม่ถามของวันนี้ดีกว่าถามในฐานะนักวิเคราะห์ดีกว่าว่าตลอดปี2566ที่ผ่านมาเป็นปีที่รู้สึกยังไงบ้างกับตลาดหุ้นไทยครับเป็นเรื่องที่ดีหลายคนบอกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นทำไมบอกเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหุ้นมันลงมาประมาณ year to date น่าจะมาลบ 15% นะครับผมก็มองเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นโอกาสซื้ออันนี้คือเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาดัชนีมันแพงเนี่ยเราก็อย่าไปซื้อมันแต่เวลาที่มันลงมาถูกๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีซึ่งจริงๆปีนี้เนี่ยมีโหหุ้นพื้นฐานดีหลายตัวที่แบบว่าโหราคามันลงมาจนแบบมันน่าซื้อมากนะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเปิดประเทศนักท่องเที่ยวกลับมา LT ก็ขึ้นไป70 80ใช่มั้ยครับจู่ๆก็มาตกใจเรื่องจีนนิดนึงหุ้นก็ลงมาเหลือ60อ้าวโอกาสชัดๆนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวเนี่ยยังไงมันก็มากลับมาอยู่แล้วแหละนะครับแล้วนักท่องเที่ยวจีนที่วันนี้มาไทยน้อยเนี่ยผมบอกเลยนะเข้าไปประเทศอื่นน้อยกว่านะที่เรามีข้อมูลเนี่ยนะครับก็แปลว่าในสายตาของคนจีนเองเนี่ยมุมมองต่อประเทศไทยเนี่ยเขายังค่อนข้างดีอยู่นะนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วก็ตัวอื่นๆเช่นแบบCPO โอ้โหวันนี้ก็ลงมาถูกมากนะครับต่ำกว่าก่อนโควิดอีกนี่กำไรมันก็แซงช่วงโควิดไปแล้วนะครับแต่ถ้ากลุ่มไฟแนนซ์อีกไฟแนนซ์ที่ปีหน้าดอกเบี้ยจะลงนะครับต้นทุนการเงินจะต่ำลงนะครับทิศทางของสำรองจะดีขึ้น NPL น่าจะพีคแล้วราคาหุ้นปรับลงมาโอ้โหมันเนี่ยคือนี่คือผมมองมันว่าทำไมตลาดหุ้นปีนี้ถึงผมถึงกลับมองเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าไม่ได้กลัวกับตลาดหุ้นที่ลงมาเพราะว่าผมยังเชื่อว่าพื้นฐานไทยในระยะยาวเนี่ยยังดีอยู่ยังเห็นการเติบโตได้นะครับเราไม่ได้แบบมีความแบบโหหมดหวังขนาดนั้นคือเราไม่ใช่แบบเวเนซุเอลาไม่ใช่แบบโหที่แบบประเทศที่แบบเงินเฟ้อสูงค่าเงินอ่อนเราไม่ได้ขนาดนั้นคือวันนี้เนี่ยผมบอกตรงๆว่าประเทศไทยยังมีความแข็งแกร่งอยู่มากนะครับในแง่ของฐานะทางการเงินนะครับวันนี้เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเรามีขนาดเศรษฐกิจที่ก็อยู่ในอันดับกลางๆของโลกนะไม่ได้แย่นะครับ GDP ไทยที่อยู่มา17-18 ล้านล้านเนี่ยก็เป็นอะไรที่เฮ้ยประเทศไทยยังมีเสน่ห์อยู่นะครับเรามีการท่องเที่ยวที่ดีเรามีอาหารที่อร่อยนะครับนะครับขอถามคุณวัฒน์เพิ่มเติมนิดนึงเมื่อสักครู่นี้คุณวัฒน์พูดว่ากลุ่มไฟแนนซ์น่าสนใจนะเพราะว่า NPL น่าจะผ่านพีคไปแล้วทำไมถึงมองแบบนั้นทั้งที่คนส่วนใหญ่เขากังวลด้วยซ้ำนะว่า NPL มันจะเร่งตัวมากขึ้นอีกในปีหน้าค่ะคือจริงๆถ้าเรามาดูผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยของกลุ่มพวก Consumer Finance นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสวัสดิ์ตัวติดล้อตัว NPC เนี่ย NPL มันชัดเจนแล้วนะครับว่ามันไม่ได้เร่งขึ้นเลยเมื่อเทียบกับคอตัว2นะครับแล้วยังติดล้อเนี่ยติดล้อลงได้ซ้ำนะครับติดล้อในเดียวลงด้วยแล้วปีหน้าเนี่ยเราคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าปีหน้ารัฐบาลกำลังจะมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับเรื่องของดิจิตอล wallet ซึ่งแน่นอนว่าดิจิตอล wallet เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับทุกชนชั้นและชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยได้มีสภาพคล่องมาเติมมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเป็นตัวหนุนให้เขาเนี่ยเฮ้ยมีความสามารถในการชำระหนี้มากขึ้นใช่ไหมครับที่ทางสำรองในปีหน้าหรือ NPL ผมถึงมองว่ามันน่าจะดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับไม่น่าจะแย่แล้วปีหน้าเศรษฐกิจไทยก็น่าจะเห็นการเติบโตได้ซึ่งปีนี้เศรษฐกิจปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ดีกว่าปีนี้นะปีนี้เนี่ยทุกคนคาดการณ์กันประมาณแบบ2ปลายๆ2กลางๆนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเท่าที่สำรวจเบื้องต้นเนี่ยก็3อัพกันทุกคนนะครับอันนี้3อัพนี่บนสมมติฐานว่าไม่รวมตัวดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะอย่างแบงค์ชาติเนี่ยแบงค์ชาติคาดประมาณ 3.2 สมมติฐานคือไม่รวมวอลเล็ตแต่ถ้าเกิดรวมวอลเล็ตเนี่ยอาจจะเห็น 3.8 หรืออาจจะ4แล้วด้วยซ้ำนะครับครับครับเพราะฉะนั้นปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับตลาดหุ้นไทยดีกว่าปีนี้แน่ๆคุณวัฒน์มองอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ๆแล้วจริงๆปีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูหุ้นอเมริกานะที่เป็นเซกเตอร์ที่มันเหมือนบ้านเราเช่นแบบพลังงานค้าปลีกอาหารพวกขายสินค้าทั่วไปอ่ะจริงๆลงนะครับก็ปรับลงเหมือนบ้านเราเลยแล้วเปอร์เซ็นต์ลงแล้วก็ใกล้ๆเคียงกันเลยประมาณแบบ 10-20% แต่บังเอิญปีนี้หุ้นอเมริกาที่มันดีเนี่ยมันเป็นเพราะที่เขาเรียกกันว่าเซเว่นวันเดอร์นะพวกกลุ่มที่แบบเจ็ดนางฟ้าใช่ไหมครับคือถ้าเกิดตัดกลุ่มนั้นออกไปผมว่า S&P 500เอาเข้าจริงก็ไม่ได้หนีบ้านเราหรอกครับทีนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วที่คนที่โอเคอาจจะยังไม่ได้ซื้อเลยกองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี
มันก็น่าจะทำให้เราสามารถคาดหวังได้ไหมคะว่าเราจะปิดปีด้วยภาพที่มันบวกก็คาดหวังได้แหละนะครับผมว่าวันนี้มันก็มีลุ้นมันมีลุ้นเรื่องของการซื้อของสถาบันแหละนะครับผมเชื่อว่าสถาบันจะซื้อต่อเนื่องเพราะว่าในช่วง3วัน 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ซื้อวันละเป็นพันล้านอยู่แล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเม็ดเงินจากเนี่ยนะ TESG น่าจะเริ่มแบบทำงานกันแล้วนะครับก็แล้วก็ถ้าวันนี้ใครยังไม่ซื้อกองทุนเนี่ยผมกลับมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะเก็บกองทุนกันโดยเฉพาะกองทุนหุ้นไทยนะ valuation ตรงนี้ไม่แพงนะครับ PE ก็มาตก14เท่าเป็นระดับที่ค่อนข้างน่ารักน่าลุ้นนะที่จะถือกันแต่หุ้นอเมริกาเนี่ยผมว่าไม่ควรไล่แล้วตรงนี้มันคือแบบมันแพงมากนะครับ PE นี่คือแบบไปทะลุแบบ20เท่าแล้วมันเป็นเลเวลที่ไม่ควรไล่แล้วและตลาดหุ้นสหรัฐเองก็รับรู้ข่าวดีไปเยอะมากแล้วนะครับแต่ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยรับรู้แต่ข่าวร้ายไปแต่ปีหน้าข่าวดีเยอะซึ่งดูเหมือนยังไม่ค่อยรับด้วยซ้ำนะครับค่อนข้างจะมีมุมมองบวกมากๆต่อหุ้นไทยเพราะว่าตั้งแต่ที่พี่เจี๋ยพี่แพรสัมภาษณ์ผมมาเนี่ยต้นปีผมค่อนข้างมองแบมากกับตลาดหุ้นไทยซึ่งมันก็ปรับลงมาจริงๆแต่วันนี้ค่อนข้างจะมองดีมากเลยค่อนข้างใช้คำว่ามากด้วยซ้ำครับถ้าอย่างนั้นปีหน้าในมุมของคุณผู้ชมให้น้ำหนักตลาดหุ้นไทยกับตลาดต่างประเทศแตกต่างกันยังไงครับโอ้คงต้องแยกเป็นรายประเทศนะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นประเทศแบบยุโรปพัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกายุโรปเนี่ยผมว่ามันแพงจริงมันแพงจริงแต่หุ้นไทยเนี่ยมันยังดูแลกาดอยู่นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเรามีปัจจัยบวกเยอะนะเศรษฐกิจที่ดีอ๋อปีหน้าเงินบาทน่าจะแข็งด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาณของเฟดเนี่ยชัดเจนแล้วว่าดอกเบี้ยมันจบแล้วล่ะเราก็เห็นว่าบอนด์ยูเริ่มปรับลงมานะครับใช่ไหมครับค่าเงินบาทปีหน้าน่าจะแข็งซึ่งเงินบาทแข็งเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นบวกต่อกระแสเงินทุนต่างชาตินะอย่างน้อยเนี่ยฟันโฟที่เขาคือแบบปีนี้เขาขายแล้วประมาณเกือบ200,000 ล้านเนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยเขาคงคือถ้าเกิดผมเป็นฟันโฟผมจะพยายามมองขายแล้วว่าประเทศไหนที่อย่างน้อยเนี่ยค่าเงินมันมีโอกาสแข็งเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดค่าเงินแข็งเนี่ยฉันแค่ถือสกุลนั้นน่ะคอนเวิร์ตกลับไปมันก็กำไรแล้วไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดโอ้โหตลาดหุ้นยังมีแวลูชั่นที่ถูกมีเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยโอ้โหผมว่ามันสองเด้งเลยนะซึ่งเราอะเข้าขายคอนดิชันนั้นเลยค่าเงินกำลังจะแข็งแถมเศรษฐกิจไทยปีหน้าดีแล้วก็วันนี้หุ้นไทยไม่แพงด้วยนะครับลำพังวันนี้ถ้าเกิดเป็นต่างชาติจะมองว่าวันนี้ S&P 500จะออกทำไฮแล้วคุณจะกล้าซื้อต่อไหมมันก็ยังไงอยู่นะไม่คุ้มเสี่ยงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมองหุ้นไทยเฮ้ยมันก็ดูน่ารักน่าลุ้นอยู่นะใช่ไหมครับค่ะ แล้วโอเคล่ะถ้ามองไปในปีหน้าภาพมันดูสดใสมันดูบวกคุณวัฒน์ก็อธิบายแล้วว่าเพราะอะไรแต่สำหรับคนที่อยากจะทำเงินเข้ากระเป๋าเล็กๆน้อยๆวันนี้ก่อนจะหยุดปีใหม่เนี่ยมันพอจะมีอะไรให้ได้เก็งกำไรหรือว่าน่ารักน่าลุ้นในช่วงสั้นๆนี้ได้บ้างไหมคะตัวไหนมาแรงบ้างไหมคะมุดผมก็มองไปที่พวกที่เด่นที่ได้ประโยชน์จากพวก TESG แหละนะครับผมเชื่อว่าหุ้นใหญ่ยังเป็นหุ้นที่น่าจะแบบหาเงินไปเที่ยวปีใหม่กันได้นะครับก็ ลองดูอย่างเช่นพวก BBL แล้วกันผมว่ายังดูน่าสนใจหุ้นยังปรับขึ้นไม่ค่อยเยอะมากนะครับพวก CPO อะไรเงี้ยนะครับพวกคอมเซเว่นอย่างเงี้ยยังเป็นหุ้นที่ยังอยู่โซล่าอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเป้าหมายของกองทุน TESG อันนี้คือแค่ระยะสั้นนะแต่ถ้าเกิดมองไประยะกลางถึงยาวผมว่าเซตตรงนี้มันถือได้แหละไม่ได้น่ากลัวอะไรครับถ้าเกิดวันนี้มีคำถามว่าถือหุ้นข้ามปีได้ไหมผมฟันธงว่าถือได้ครับโอเคค่ะคุณประธานวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับปิดปีด้วยคนที่มีมุมมองเป็นบวกนะครับมองหุ้นไทยดีใช้คำว่าดีมากด้วยนะครับคุณวัฒน์บอกเองว่ามองหุ้นไทยปีหน้าว่าจะดีมากเพราะว่าเรามีปัจจัยบวกข่าวดีเนี่ยรออยู่เยอะพอสมควรมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเงินบาทที่แข็งค่าในขณะที่หุ้นทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาขึ้นไปเยอะแล้วน่าจะมีผลทำให้ฟันโฟลมาเลือกลงทุนในบ้านเราที่เป็น emerging market บาทแข็งแล้วก็มีข่าวดีอีกเยอะด้วยถ้าจะเน้นลงทุนช่วงนี้ยังเป็นหุ้นใหญ่ๆ ESG DD BBL COM7CPO หรือถ้าจะมองไปปีหน้าราคาหุ้นที่ร่วงลงมาเยอะแล้วอย่าง BBL อย่าง AOT ก็เป็นทางเลือกที่คุณวัฒน์มองว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ